ช่วงมารับแจ้งนะครับว่ามีคนหมดสติพวกผมก็เลยพาทีมออกไปไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นผู้เสียชีวิตได้นอนอยู่ข้างล่างผมก็ได้สอบถามเบื้องต้นว่าเป็นยังไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาได้ขึ้นมาปลุกเพื่อนเพื่อจะไปกินข้าวแต่เห็นปลุกแล้วเพื่อนไม่ตื่นทางเพื่อนเขาก็เลยลากคนไข้ลงมาเพื่อที่จะทำการ CPR แล้วก็ผมก็ได้ขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลไปเตอร์เพื่อที่จะมานำเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับแจ้งต่อมาว่าเสียชีวิตช่วงที่เราทำ CPR นี้เราทำใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาประมาณ15นาทีครับกว่าโรงพยาบาลจะมาถึงแล้วก็นำขึ้นรถโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลต่อทำการ CPR ที่โรงพยาบาลต่อครับจากดูสภาพเขาแล้วคือไม่มีบาดแผลไม่มีรอยการต่อสู้สภาพห้องอยู่ปกติหมดเลยครับปกติเหมือนเขากำลังจะนอนอยู่แล้วก็เปิดแอร์เย็นสบายเบื้องต้นเรารู้ข้อมูลไหมครับว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรไหมครับเบื้องต้นผมสอบถามข้อมูลทางเพื่อนเขานะครับเขาบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวอะไรแล้วที่เขามาพักนี่เขาที่เราเห็นนี่เขามีครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับเท่าที่ผมเห็นเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนผู้ชายไม่มีผู้หญิงครับผมไม่มีพวกเด็กหรืออะไรครับช่วงที่เราไปเห็นว่าเพื่อนเขามีเป็นแพทย์เป็นหมอด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาแจ้งผมมาว่ามีเพื่อนเป็นหมอที่ว่ากำลัง CPR คนผู้เสียชีวิตอยู่ครับอ๋อคือก่อนเราไปเพื่อนเขาก็ทำ CPR ก่อนใช่ครับเพื่อนได้ทำ CPR ก่อนหน้านั้นแล้วเราเข้าไปถึงแล้วก็ไปตรวจเสร็จแล้วก็ทำการปั๊มต่อเลยครับ